ครับวันนี้เรามาดูการปลดอีเมลของมือถือ Samsung ตัวนี้เป็น Galaxy S7 นะครับหมายเลขโมเดลเป็น G930FD นะอาการก็คือสั่งขึ้นค่าโรงงานแล้วติด Gmail นะครับตัวนี้ที่ดูน่าจะไม่เกิน Android 6นะครับที่ดูจากรูปโชว์หน้าแรกเนี่ยแต่ปรากฏว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับหาที่เข้าเบราว์เซอร์ไม่ได้เลยนะครับเป็นรุ่นเวอร์ชั่น Android เก่าแต่ปลดยากมากนะตัวนี้ไม่มีโทรฉุกเฉินในหน้าแรกด้วยนะครับโอเคทีนี้อาการมันติดยังไงนะครับในการเช็คเนี่ยเราจะต้องทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยแล้วก็ลองกดถัดไปเรื่อยนะครับมันจะเช็คให้เดี๋ยวรอสักครู่ครับตัวนี้อาการที่ติดก็คือมันจะถามหา Gmail เดิมนะถ้ามือถือ Android รุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่ให้ใส่รหัสยืนยันล็อกหน้าจอนะครับมันจะให้ใส่เมลอย่างเดียวเลยแต่เผอิญว่าเมลตัวเนี้ยนะครับเจ้าของเครื่องจำไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเมลที่เจ้าของร้านเขาใส่ให้ตอนซื้อใช่ไหมนะครับถ้ามันใส่ไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้ครับทีนี้การปลดนะครับเดี๋ยวเราจะลองไล่ทีละแบบนะครับลองปลดมือดูก่อนว่าหาที่เข้า Google Chrome ได้ไหมลองเพิ่มกดมั่วๆตรงเพิ่มเครือข่ายแล้วลองselect ดูว่ามันมีให้เบราว์เซอร์ไหมเนี่ยปรากฏว่าไม่มีเข้าเบราว์เซอร์เห็นไหมในพวก Samsung รุ่นเก่าเนี่ยจะได้นะครับมันจะมีคำว่าเว็บเบราว์เซอร์ให้เราแต่ตัวนี้ไม่มีเลยนะครับลองโหมดคนพิการครับทีนี้เปิดโหมดคนพิการได้นะครับลองวางตัว L เนี่ยครับไม่ขึ้นอะไรเลยสรุปก็คือในโหมดนี้ไม่ได้อีกนะครับถ้าแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องใช้โปรแกรมสั่งให้มันเข้าเบราว์เซอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองใช้โปรแกรมคอมช่วยสั่งให้มันเข้าสู่ Google Chrome นะครับเพื่อเราจะได้ไปทำการติดตั้งแอปช่วยปลดแต่ถ้าไม่ได้จริงๆต้องหาวิธีนะครับอีกวิธีนึงเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับทีนี้มาดูวิธีที่3นี้เราจะใช้โปรแกรมแซมเฟิร์มทูลนะครับเป็นตัวช่วยสั่งให้มือถือเนี่ยมันเข้าสู่เบราว์เซอร์ลองดูว่าโปรแกรมนี้จะสามารถสั่งได้ไหมโอเคขั้นแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับโปรแกรมนี้เราสามารถโหลดฟรีได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาแจกฟรีอยู่แล้วนะครับพิมพ์คำว่าแซมเฟิร์มทูล 1.3.1 นะผมเคยทำคลิปแจกไว้อยู่นี่ครับพอกดสั่งดูนะมันจะได้ไหมนะครับเลือกโหมดสำหรับFRP เนี่ยพอเราสั่งปุ๊บมันจะเจอรุ่นมือถือนะแต่ว่าตอนที่มันสั่งเข้าเบราว์เซอร์มาดูกันโอเคดูนะครับว่าจะเข้าเบราว์เซอร์ได้ไหมเห็นไหมเบราว์เซอร์ฟาวนะครับหรือเฟลนะสรุปคือโปรแกรมนี้สั่งไม่ได้อีกนะครับโอเคไม่ไปเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีที่4ครับทีนี้วิธีที่4ผมจะใช้วิธีการตั้งค่าล็อกซิมแล้วมาช่วยในการปลดนะครับตอนนี้ผมลองอีกรอบอยู่นะครับเดี๋ยวลองใช้โปรแกรมนี้สั่งอีกรอบเป็นไงได้ไหมเดี๋ยวขอลองตอนนี้อีกรอบนะครับปรากฏว่าเฟลเหมือนเดิมนะเฟลเหมือนเดิมนะครับลองทำ 3-4 รอบก็ยังไม่ผ่านโอเคเดี๋ยวเราจะไปวิธีที่4ครับทีนี้วิธีที่4ทำยังไงท่านจะต้องไปตั้งค่าล็อกซิมในเอาซิมของเครื่องอื่นนะครับเปิดล็อกซิมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนำมาใส่ในมือถือแบบเนี้ยจากนั้นใส่เข้าไปพอซิมที่มันมีตั้งค่าล็อกซิมใส่เข้าไปปุ๊บนะครับมันจะขึ้นให้ใส่รหัสล็อกซิมเห็นไหมนะครับให้เราทำการกดเข้าโหมดโทรฉุกเฉินได้ทีนี้ตอนแรกโหมดโทรฉุกเฉินจะไม่มีนะครับเราจะใช้โปรแกรมช่วยสั่งปลดผ่านโหมด EDB นะครับซึ่งตอนนี้มือถือรุ่นใหม่ๆจะใช้ได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ตอนแรกมันไม่มีโหมดนี้เพราะว่ามันโทรฉุกเฉินไม่ได้ใช่ไหมพอเอาซิมที่ล็อกใส่ปรากฏว่าโทรฉุกเฉินโผล่ขึ้นมาครับก็เลยเราสามารถกดเข้าโหมดนี้ได้นะครับดอกจันสี่เหลี่ยม0ดอกจันสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะขึ้นหน้าเช็คทัชสกรีนแบบนี้จากนั้นนะครับเราจะใช้โปรแกรมสั่งปลดครับทีนี้มาดูกันนี่โปรแกรมที่ใช้นะครับก็กด FRP เลย
มือถือที่กดเข้าโหมดดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมแล้วขึ้นเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับจะสามารถปลดผ่านตัวนี้ได้นะนะครับตัวนี้คิดค่าปลดที่300นะครับสำหรับท่านไหนที่อยากปลดก็ทักสอบถามได้นะครับเนี่ยมันจะต้องกดเข้าแบบนี้ได้ก่อนเสร็จแล้วพอเรากดปั๊บนะครับโปรแกรมจะสั่งเปิดตัวนี้ดูนะโปรแกรมก็จะทำการสั่งล้างเมลครับแล้วก็ทำให้มือถือเข้าสู่การใช้งานเลยเนี่ยครับเรียบร้อยไหมนะครับตอนแรกก็หาวิธีอยู่นานนะครับจนกระทั่งไปตั้งค่าล็อกซิมเอาซิมมาใส่ถึงโผล่โทรฉุกเฉินขึ้นมาให้โอเคเดี๋ยวเราลองรีสตาร์ทสักรอบนะครับดูว่ามันจะยังติดไหมถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะในช่องสอนออนไลน์นะครับตอนนี้ความรู้ 2,000 กับ 3,000 คลิปแล้วนะครับลองเลื่อนดูเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเรียบร้อยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิด OEM ให้เวลาล้างเครื่องแล้วจะได้ไม่ติด Gmail ก็ไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับหาคำว่าหมายเลขรุ่นนะเดี๋ยวสักครู่นะครับลองเคาะย้ำคำว่าเวอร์ชันเคอร์เนลถ้าไม่ได้ให้หมายเลขรุ่นนะครับนะครับมันจะบอกว่าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วกดย้อนกลับออกมานะครับมันจะมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์โผล่ขึ้นมาให้เราทำการเปิด OEM ครับทีนี้เสร็จแล้วเวลาล้างเครื่องจะได้ไม่ติด Gmail อีกโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่ตัวนี้ผมใช้เวลาในการหาตัวนี้ปลดเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงนะครับกว่าจะปลดได้โอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมันเรื่อยเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ